สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ถ่านโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันพฤหัส 4 ทุ่ม 13 มิถุนายน 2567กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพรณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะค่ำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นมาให้ติดตามแล้วค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนแล้วกันนะคะหลายๆคนติดตามสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐที่เปิดเผยผลการประชุมในช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะสิ่งที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างจะจับตานั่นก็คือเรื่องของการคาดการอัตราดอกเบี้ยและการคาดการในครั้งนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้มีโอกาส1 ครั้งซึ่งก็ทำให้ตลาดนั้นเห็นความชัดเจนและเริ่มมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามนะคะแต่ตลาดระบุบอกว่าดอทพอทที่แสดงออกมาก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้2024 2025และ2026ปีละ3 ครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเลื่อนระยะเวลาออกไปค่ะเป็นปีนี้1 ครั้งและปีหน้า4 ครั้งและปีถัดไป4 ครั้งนะคะสัญญาณดังกล่าวยังไม่ได้มีการปรับลดจำนวนการลดอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดค่ะตลาดก็เลยมองเป็นเชิงบวกนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 5.25-5.5% ตามที่ตลาดคาดการไว้และมีการส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพียงแค่ครั้งเดียวในปีนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งดังกล่าวนั้นทำให้ตลาดเห็นความชัดเจนมากขึ้นกับโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมาถึงนะคะในขณะที่คุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐระบุบอกว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่มีความเชื่อมั่นมากพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้เนื่องจากเงินเฟ้อถึงแม้ว่าจะชะลอตัวแต่ก็ยังล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้อันนี้เป็นมุมมองที่ออกมาหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่เปิดเผยก่อนที่จะมีการระบุถึงถ้อยแถลงดังกล่าวนะคะCPI ที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ค่ะดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานั้นชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคมจากระดับ 3.4% นะคะลดลงมาเหลือ 3.3% ในขณะที่ถ้าเมื่อเทียบเคียงเป็นรายเดือนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงส่วนทางด้านของดัชนี CPI พื้นฐานหรือว่า Core CPI ค่ะไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ก็เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนเมษายนและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เช่นเดียวกันกับเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเดือนนะคะก็มีอัตราการชะลอตัวลงเช่นเดียวกันค่ะทำให้ตลาดคาดหวังว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อนั้นน่าจะเข้าสู่เป้าหมายในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะดังนั้นนะคะหลังจากนี้เรายังคงต้องจับตาต่อไปนะคะว่าดอกเบี้ยที่ส่งสัญญาณว่าจะลดอีก1 ครั้งในปีนี้จะมาเมื่อไหร่แล้วก็เท่าไหร่กันแน่นะคะสำหรับเฟดนั่นเองนะคะจากเรื่องของดอกเบี้ยมาดูเรื่องของภาษีกันบ้างค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ากำแพงภาษีในการสกัดกั้นความร้อนแรงของ EV จากจีนจะเห็นว่านอกจากสหรัฐนะคะที่มีการเคลื่อนไหวปรับขึ้นครั้งใหญ่ไปแล้วเป็น 100% มาดูที่ยุโรปเองก็เคลื่อนไหวบ้างแล้วเช่นกันค่ะล่าสุดยุโรปนะคะได้ประกาศจัดเก็บภาษีพิเศษกับ EV ของจีนค่ะท่ามกลางเสียงคัดค้านทั่วยุโรปเลยค่ะคณะกรรมาธิการยุโรปหรือว่า EC นะคะซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสภาพยุโรปหรือว่า EU ค่ะได้ประกาศเรียกเก็บภาษีพิเศษต่อยานยนต์ไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่หรือว่า BEV ที่มีการนำเข้าจากจีนนะคะนอกเหนือจากการเรียกเก็บภาษี 10% ในปัจจุบันค่ะซึ่งบริษัท SAIC นั้นจะถูกเรียกเก็บภาษีพิเศษ 38.1% ขณะที่บริษัทกิลลี่จะถูกเรียกเก็บ 20% และบริษัท BYD นะคะจะถูกเรียกเก็บ 17.4% ค่ะโดยระบุว่ารถยนต์ดังกล่าวนั้นได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะจากการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลจีนและถือเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจต่อผู้ผลิตรถยนต์ EV ในยุโรปนะคะซึ่งมาตรการทางภาษีที่ว่านี้จะมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่4กรกฎาคมนี้แล้วค่ะโดยจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่าง EC และบริษัทรถยนต์แต่ละแห่งเพื่อพิจารณาว่าทางบริษัทให้ความร่วมมือกับ EC หรือไม่ก่อนที่จะบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ EC เริ่มการสอบสวนเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วค่ะซึ่งจากกำหนดมาตรการภาษีดังกล่าวนะคะปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านค่ะจากทั้งนายมาตันเนกีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของฮังการีหรือจะเป็นนายโอลิเวอร์ซิปเซ CEO ของ BMW ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อื่นๆของเยอรมนีนะคะอย่างเช่น Mercedes-Benz Volkswagen ต่างก็ออกมาแสดงจุดยืนหนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมและการค้าโลกเสรีค่ะ
ส่วนทางสำนักข่าวซินหัวเองก็รายงานนะคะบอกว่าทางการจีนนั้นหวังนะคะว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU จะพิจารณาเรื่องการเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของจีนใหม่อีกครั้งและยุติการดำเนินการในทางที่ผิดในการสกัดกั้นอุตสาหกรรมยานยนต์จากการแข่งขันซึ่งจีนระบุนะคะว่าทางการเองก็จะดำเนินมาตรการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและขนาดนั้นการร่วมมือกันของจีนและยุโรปจะส่งผลดีที่สุดในการรับมือกับประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าโดยบอกด้วยนะคะว่าจีนนั้นหวังว่า EU จะพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งและยุติการดำเนินการในทางที่ผิดไปมากกว่านี้ค่ะสำนักข่าวซินหัวระบุเอาไว้แบบนี้เลยค่ะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ทั่วโลกจับตาละค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะต่อการค้าระหว่างประเทศกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆด้วยค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่าเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่เผชิญกับภาวะการส่งคำสั่งช็อตเซลล์จนส่งผลทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นั้นปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งค่ะในช่วงระยะเวลาของปีที่แล้วนะคะจนถึงตอนนี้มีการใช้คำสั่งนะคะในการห้ามช็อตเซลล์ซึ่งทางด้านของเกาหลีใต้ก็เลยระบุค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแผนที่จะขยายระยะเวลาการใช้ออกไปและจะเพิ่มบทลงโทษมากยิ่งขึ้นกับวานิชธนกิจที่ทำการช็อตเซลล์ค่ะสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานค่ะว่าหลังจากการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่พักรัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการว่าณปัจจุบันนี้กำลังวางแผนใช้บทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นกับนักลงทุนที่ขายช็อตหุ้นหรือว่าช็อตเซลลิงซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ค่ะพร้อมกับส่งสัญญาณค่ะว่าจะขยายระยะเวลาการใช้คำสั่งห้ามช็อตเซลออกไปอีกหลังจากที่คำสั่งนี้กำลังจะหมดอายุลงในช่วงปลายเดือนนี้โดยการเพิ่มบทลงโทษทางการเงินและการเพิ่มโทษนะคะที่มีต่อผู้ที่ทำช็อตเซลล์นั้นจะเพิ่มโทษจำคุกสูงสุดถึงตลอดชีวิตค่ะซึ่งรวมไปถึงการทำ Naked Short Selling อันหมายถึงการขายช็อตหุ้นออกไปโดยที่นักลงทุนรายนั้นไม่ได้ถือหุ้นอยู่จริงซึ่งถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมายตลาดทุนของเกาหลีใต้นะคะซึ่งทางด้านของคุณจองเจมซิกเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ระบุบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติได้เรียกร้องให้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้คำสั่งห้ามขายช็อตออกไปจนกว่าระบบจะสามารถตรวจจับพฤติกรรมการขายช็อตได้อย่างเต็มที่ซึ่งคณะกรรมการด้านการบริการการเงินของเกาหลีใต้ได้มีการออกมาตรการดังกล่าวนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2566มีผลจนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็สร้างความเท่าเทียมให้นักลงทุนรายย่อยนะคะกับนักลงทุนสถาบันนั้นสามารถซื้อขายในระบบตลาดที่เป็นธรรมมากขึ้นค่ะจากเรื่องความท้าทายของการลงทุนในเกาหลีใต้นะคะกลับมาดูเรื่องความท้าทายในบ้านเรากันบ้างค่ะเรื่องของภัยการเงินหรือว่ามิจฉาชีพนะคะที่กระทบต่อเศรษฐกิจพูดถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็บัญชีม้านั่นเองค่ะล่าสุดเลยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าต้องการที่จะยกระดับนะคะในการจัดการเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และบัญชีม้าค่ะบอกว่ามีการกวาดล้างนะคะทั้งบัญชีเก่าห้ามกลับมาเปิดใหม่ได้เลยค่ะโดยทางคุณรณดลนุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสรีภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าแบงค์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับการจัดการบัญชีม้าให้เข้มงวดขึ้นนะคะประกอบไปด้วยมาตรการ2กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มที่1 นะคะการยกระดับการจัดการบัญชีม้าค่ะจากระดับบัญชีเป็นระดับบุคคลทั้งในบัญชีปัจจุบันและการเปิดบัญชีใหม่นะคะโดยข้อแรกค่ะคือการกวาดล้างบัญชีม้าในระบบด้วยการจัดการทุกบัญชีในทุกธนาคารของเจ้าของบัญชีต้องสงสัยนะคะโดยอาศัยข้อมูลจาก3แหล่งด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะคะแล้วก็มีระบบข้อมูล Central Fraud Registry หรือว่า CFR และข้อที่3นะคะข้อมูลบัญชีที่ธนาคารตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยโอนเงินเข้าออกมูลค่าน้อยเวลาสั้นๆหลายครั้งก่อนที่จะมีการโอนเงินเข้าออกมูลค่าสูงเพื่อจัดระดับความเสี่ยงค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการเปิดบัญชีใหม่ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ให้เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ให้เปิดบัญชีแบบมีเงื่อนไขไม่ให้ใช้บริการผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งไปจนถึงการปฏิเสธไม่ให้เปิดบัญชีทุกช่องทางพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารต่างๆนะคะนำข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในระบบ CFR มาใช้ข้ามธนาคารกันได้ค่ะเพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะ
การมีผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมเพื่อดูแลธุรกรรมของลูกค้าให้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะซึ่งทางแบงก์ชาตินั้นกำหนดนะคะให้ธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมเพื่อดูแลให้ลูกค้าใช้บริการดิจิตอลได้อย่างปลอดภัยขึ้นค่ะได้แก่การล็อกวงเงินที่ห้ามทำธุรกรรมออนไลน์โดยการปลดล็อกวงเงินดังกล่าวให้ทำได้ยากขึ้นนะคะและหรือว่าการปรับลดวงเงินต่อครั้งในการสแกนใบหน้าการทำธุรกรรมบนโมบายแบงกิ้งต่ำกว่า 50,000 บาทรวมไปถึงอาจจะมีลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเช่นการโอนเงินที่อาศัยบุคคลอื่นช่วยอนุมัติการโอนเงินเฉพาะรายชื่อที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเริ่มเห็นการให้บริการนะคะตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีนี้เลยค่ะเป็นมาตรการที่ดูแลให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแล้วก็ดูแลประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆใน World Round Up โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบรับนะคะของราคาหุ้นรถยานยนต์ EV จากจีนนะคะต่อประเด็นการเรียกเก็บภาษีของยุโรปเป็นอย่างไรติดตามกันได้ค่ะแล้วเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามองหาบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะราคาหุ้นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของจีนอาทิ BYD, Geely, NIO, Li Auto ปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศเพิ่มการเรียกเก็บภาษีรถยนต์ EV นำเข้าจากจีนสู่ระดับกว่า 38% แต่นักวิเคราะห์ประเมินว่าอัตราภาษีนำเข้าของ EU ถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภาษีนำเข้ารถ EV ที่สหรัฐเรียกเก็บจากจีนศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid ของสหรัฐระบุการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพของสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้น 7.5% ในปี2566สู่ระดับ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์สูงกว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจที่คาดไว้ที่ 6.1% รับสัดส่วนผู้ประกันตนของประชากรพุ่งสูงเป็นประวัติการที่ 93% พร้อมคาดการว่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพแห่งชาติมีแนวโน้มจะขยายตัวขึ้นเฉลี่ยที่ 5.6% ต่อปีระหว่างปี2566ถึง2575ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประจำปีที่คาดการไว้ที่ 4.3% Google ร่วมเป็นพันธมิตรรับซื้อไฟฟ้าจาก Fervo Energy สตาร์ทอัพด้านสาธารณูปโภคและพลังงานความร้อนใต้พิภพในรัฐเนวาดาพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่จัดหาพลังงานไฟฟ้า115เมกะวัตต์ให้แก่ NV Energy Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Berkshire Hathaway Energy ของนาย Warren Buffettในการขายไฟฟ้าให้กับ Google เพื่อดำเนินการศูนย์ข้อมูลด้วยไฟฟ้าที่ผลิตจากความร้อนของโลกมันนี้ทูเดย์ช่วงนี้เช่นเคยนะคะเรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้จะมาดูโอกาสแล้วก็สัญญาณนะคะที่นักลงทุนต่างชาตินั้นจะกลับเข้ามาลงทุนในบ้านเราได้ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้มีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกลงทุนในหุ้นไทยแถมขายอย่างต่อเนื่องด้วยภาพที่คุณสุวัฒน์เล่ามาเนี่ยนะคะให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยเนี่ยมันพอจะดึงดูดสร้างเสน่ห์เขากลับมาลงทุนในหุ้นไทยได้หรือเปล่าคะผมคิดว่าช่วงไตรมาส3นะครับผมอยากให้ทุกท่านจับตาดูภาพหนึ่งเลยคือว่าถ้าท่านพอจะทราบสเกดโดล่วงหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งนะครับของทางฝั่งสหรัฐนะครับถ้าหลายท่านพอมีประสบการณ์นะครับอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผมด้วยนะครับเคยเห็นรูปการเลือกตั้งของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าเป็นประเทศที่การพลิกผันในการเลือกตั้งเนี่ยสูงมากนะครับแล้วการนำเสนอนโยบายเนี่ยเรียกได้ว่ามีสีสันนะครับแล้วก็มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของประชาชนนะครับดังนั้นธีมหนึ่งที่เราพูดในช่วงไตรมาส3คือ uncertainty นะครับความไม่แน่นอนนะครับการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมันก็จะสร้างความไม่แน่นอนให้กับมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐอยู่เหมือนกันนะครับจนกว่าที่จะใกล้ๆช่วงเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับภาพนึงที่เราเคยไปแบ็กเทสนะครับแบ็กเทสผลตอบแทนของเซตหรือหุ้นในเอเชียกับS&P 500ย้อนหลังนะครับเราเห็นภาพหนึ่งครับว่าก่อนการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยดัชนี S&P 500จะเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนนะครับส่วนดัชนีหุ้นในฝั่งเอเชียนะครับรวมถึงไทยเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐโดยตรงเนี่ยคิดว่าความผันผวนมันดูน้อยกว่านะครับจุดนี้บอกอะไรเรานะครับคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ย
ถ้าท่านอยู่ในตลาดมานานนะครับก็จะทราบดีว่าไม่ชอบความไม่แน่นอนนะครับเหมือนที่ตอนนี้บ้านเราเผชิญกับเรื่องการเมืองอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความไม่แน่นอนนะครับนักลงทุนจะเลือกขายหุ้นนะครับก็แล้วก็กลับไปหาจุดที่มันมีความแน่นอนมันมีผลตอบแทนที่คาดหวังได้นะครับไตรมาส3คิดว่าเราอาจจะมีโอกาสเห็นภาพนี้ก็ได้นะครับสมมตินะการเมืองไทยเนี่ยนิ่งมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าอัพไซด์ดาวไซด์อยู่ตรงไหนนะครับแล้วเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐใกล้เข้ามาเนี่ยการนำเสนอนโยบายที่มันอาจจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเริ่มเปลี่ยนให้ฟรันโฟเนี่ยกลับมาบ้านเรานะครับอีกด้านหนึ่งเองนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันเริ่มค่อยๆมีพัฒนาการมากขึ้นนะครับเชื่อว่าโอกาสกลับโพซิชั่นที่ลดสถานะไปบ้านเราเยอะๆเนี่ยมีนะครับภาพที่กลับโพซิชั่นเนี่ยจริงเราเคยเห็นมาแล้วนะก่อนที่เราจะเริ่มมีประเด็นเรื่องการเมืองตอนกำไรตลาดไตรมาส1เนี่ยใช้ได้นะครับออกมาส่วนใหญ่ดีกว่าคาดสัดส่วนที่หุ้นที่รายงานกำไรดีกว่าคาดเนี่ยมากที่สุดเลยนะตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ปี2021นะครับเศรษฐกิจGDP ไตรมาส1ดีกว่าคาดเนี่ยพอเริ่มมีภาพเหล่านี้จริงๆช่วงนั้นเนี่ยฟันโฟลกลับนะแต่ว่าพอมันมีความไม่แน่นอนเนี่ยก็สะดุดไปบ้างนะครับคิดว่าถ้าเราดูโฟลว์เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นภาพในเชิงบวกเนี่ยเป็นไปได้นะครับตามข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะมาดูเรื่องของการลงทุนในบ้านเรากันบ้างนะคะในการส่งเสริมให้เกิดการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยค่ะกับทาง BOI นะคะ BOI ค่ะร่วมกับ HSBC ประเทศไทยนะคะตั้งใจผลักดันไทยค่ะให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนภูมิภาคอาเซียนค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะและธนาคาร HSBC ประเทศไทยค่ะได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ค่ะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของทั้ง2องค์กรผ่านการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในไทยอย่างครบวงจรโดยอาศัยความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจของธนาคาร HSBC ใน62ประเทศนะคะและเขตปกครองความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนองค์กรข้ามชาติในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมทั้งแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัลของธนาคาร HSBC เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้าถึงโอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจในประเทศไทยค่ะก็การผนึกกำลังของ BOI แล้วก็ HSBC ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ดิจิตอลแล้วก็รวมทั้งอุตสาหกรรมด้านชีวภาพแล้วก็พลังงานสะอาดนะครับไปจนถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศHSBC is one of the largest banks in Saudi Arabia and the largest international bank in the Middle East. And so we have deep and long-standing relationships with all those potential future investors in Thailand. And we can bring to bear those relationships and our knowledge of those markets and our network to help the BOI, you know, make a big success of the opening of their first office in the Middle East in Saudi Arabia. They can lean on our facilities, our experience, and our knowledge in trying to make what I'm sure will be a success, but maybe we can make it faster.ความร่วมมือระหว่าง BOI และธนาคาร HSBC นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะที่บริษัทรายใหญ่ระดับโลกมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจและมองหาโอกาสใหม่ๆซึ่งเครือข่ายระดับโลกของธนาคาร HSBC จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเร่งการลงทุนใน5กลุ่มอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของ BOI ค่ะได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์ดิจิตอลอุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงานสะอาด
และสนับสนุนการตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนกว้างขึ้นโดย BOI และธนาคาร HSBC นะคะจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อผลักดันการลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะเป็นการปูทางไปสู่ความสำเร็จในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนเวลามาท่องเที่ยวเมืองไทยค่ะนึกถึงภูเก็ตเป็นพื้นที่แรกนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของเซ็นทรัลภูเก็ตนั้นตอบโจทย์ The World Luxury Magnitude แบรนด์หรูระดับโลกเปิดตัวอย่างต่อเนื่องตอกย้ำความสำเร็จ6ปีเติมเต็มภูเก็ตเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกค่ะเซ็นทรัลภูเก็ตฉลองความสำเร็จกว่าครึ่งทศวรรษตอกย้ำการเป็น The World's Luxury Magnitude ที่สมบูรณ์แบบที่สุดใจกลางเมืองชายทะเลระดับโลกด้วยวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัลพัฒนาในการบุกเบิกสร้างเมืองใหม่ทำให้เซ็นทรัลภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของภูเก็ตมาตั้งแต่ปี2004และในปี2018ได้เปิดให้บริการเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้ารองรับกำลังซื้อมหาศาลจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกสร้างลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เทียบชั้นเมืองชายทะเลระดับโลกอย่างริเวียร่าซานโตรินีไมอามีบีชและฮาวายมอประสบการณ์ช้อปปิ้งระดับเวิลด์คลาสครบทุกมิติเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้าเป็นเวิลด์คลาสลักชัวรี่มอลล์แห่งเดียวใจกลางภูเก็ตเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจาก quantity to quality spending ไม่มีช่วง low season เที่ยวได้จับจ่ายได้ตลอดทั้งปีเราพยายามที่จะเอานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาที่ภูเก็ตนะฮะก็ตอบโจทย์ได้เพราะว่าเราไม่เอาทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วงั้นภูเก็ตเนี่ยก็จะมีอินฟราสตรัคเจอร์ของทั้งร้านอาหารดีๆนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะโรงแรมดีๆแบรนด์เรสซิเดนต์นะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องสถานที่เที่ยวต่างๆซึ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ในทุกมิติในทุกไลฟ์สไตล์อันนี้คือสิ่งที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออฟเฟอร์ได้มากกว่าเมืองอื่นในโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่สาเหตุที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบภูเก็ตนะฮะแล้วก็ที่สำคัญถึงแม้จะเป็นหน้าที่เป็นโลซีซั่นหน้าฝนเนี่ยเราก็พยายามทำภูเก็ตพยายามทำเรียกว่าเป็นกรีนซีซันนะฮะให้นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆยกตัวอย่างเช่นตะวันออกกลางอินเดียเนี่ยมาที่จังหวัดภูเก็ตทำให้ตอนนี้ภูเก็ตแทบจะไม่มีโลซีซันเลยครับเซ็นทรัลพัฒนาสร้างกลยุทธ์แห่งความสำเร็จสนับสนุนให้เซ็นทรัลภูเก็ตเป็น The World's Luxury Magnitude ผ่านกลยุทธ์ Exhibition of World Class Luxury Brands ตอกย้ำ Destination สำคัญที่แบรนด์ดังเลือกปักหมุดกลยุทธ์ Experience The Exceptional มอบประสบการณ์ระดับ High End ที่ดีไซน์เฉพาะกลุ่มลูกค้า VVIP และกลยุทธ์ Excite The World สร้างสรรค์อีเวนต์และเทศกาลระดับโลกตลอดทั้งปี6ปีที่เราเปิดเซ็นทรัลภูเก็ตในเรื่องของ Luxury Destination นะครับ Outside Bangkok เนี่ยอย่างสมบูรณ์นะฮะตอนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 2,400 ตารางเมตรนะฮะมี14แบรนด์ภายในสิ้นปีนี้เราจะขยายเป็น 4,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็ภายในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็น 8,000 ตารางเมตรมีแบรนด์มากกว่า30แบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่เนี่ยกับพวกอินเตอร์ลิมเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เซ็นทรัลภูเก็ตครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าเป็นจุดหมายปลายทางที่มากกว่าการใช้ชีวิตและการช้อปปิ้งพร้อมเติมเต็มประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวรี่ให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐที่ต้องการพัฒนาให้ภูเก็ตเป็น Top Destination for Global Jet Setter ดึงดูดกำลังซื้อสูงทั่วโลกเป็นการตอกย้ำความสำเร็จนะคะของเซ็นทรัลภูเก็ตค่ะที่เรียกได้ว่าเป็น The World Luxury Magnitude นะคะที่ขนเอาแบรนด์หรูระดับโลกมาไว้ที่นี่ใครสนใจก็ไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษกันได้เลยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ